สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนและทุกๆคนเลยนะคะพร้อมทั้งเด็กไทยที่เรียนอยู่รัฐกรันตันประเทศมาเลเซียด้วยวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่แล้วเอ่ยวันจันทร์ที่19เราเหลือเวลาเรียนอีก10วันหรือ2สัปดาห์เท่านั้นเราก็จะทำการทดสอบแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะทำการทดสอบแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่อ่านหนังสือหรือยังคะอ่านแล้วค่ะเดี๋ยวสมัยนี้นะคะเขาบอกว่าเรียนนั้นง่ายมากเลยแต่เราต้องตั้งใจเรียนทุกวันยังไม่พอต้องทุกชั่วโมงด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เอาแต่คะแนนตอนสอบเท่านั้นเรียนไปคุณครูก็ต้องเก็บคะแนนไปเรื่อยๆทุกชั่วโมงโอ้โหยากจังเลยเห็นไหมคะถ้าใครไม่สนใจเรียนนิดเดียวพลาดไปเลยจากเด็กที่อ่านออกเขียนได้เรียนเก่งอาจจะเป็นไงได้คะพลาดพลั้งได้ต้องตั้งใจเรียนทุกชั่วโมงด้วยแล้วใบงานยังไม่พอทุกใบต้องส่งแล้วยังไม่พออย่างของคุณครูส่วนใหญ่ให้ทำลงในสมุดฉะนั้นสมุดทุกวันต้องเก็บให้เรียบร้อยเป็นระเบียบด้วยแล้วก็ต้องเขียนทุกชั่วโมงด้วยไม่งั้นคะแนนหนูมีไหมลูกไม่มีโอ๊ยผมทำข้อสอบได้หมดเลยทุกข้อแต่ทำไมผมจึงไม่ได้ภาษาไทยของครูตาเต็มเพราะอะไรคะเพราะว่าหนูอาจจะทำงานไม่เรียบร้อยในสมุดก็ได้ฉะนั้นต้องตั้งใจทุกชั่วโมงนะคะเยี่ยมมากเลยพร้อมไหมคะพร้อมแล้วหน่วยนี้เรายังอยู่ในเศรษฐกิจพอเพียงแล้ววันนี้เราก็จะเรียนหน้าที่ของนักเรียนเอาละค่ะเรามาทบทวนด้วยเพลงเศรษฐกิจพอเพียงเลยค่ะยืนขึ้นเลยค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะโอ้วันนี้น่ารักมากเลยอะตาวิเศษเห็นนะว่าท่านกำลังไม่ใช่ค่ะผักกันนิดหน่อยเดี๋ยวระวังเกิดอุบัติเหตุนะคะเอาละค่ะพร้อมแล้วเตรียมให้ดีนะคะทั้งต้นทางและปลายทางพี่บอกว่าเด็กๆพร้อมแล้วแต่คุณตาจะเปิดถูกไหมWe'll be right back.
เห็นไหมคะคำว่าพอเพียงนี้คือให้รู้จักพอนะคะไปเดี๋ยวแต่บ้านเราคือที่เมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินนั้นไม่มีเซ็นทรัลแต่เรามีอะไรเอ่ยมีห้างไหมลูกมีของเล่นแล้วไปซื้ออีกไหมเอ่ยไม่ต้องซื้อเห็นไหมคะให้รู้จักพอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะตอนนี้หน้าที่ของหนูมีอะไรบ้าง